สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โอทีบอร์ดนะครับนักข่าวญี่ปุ่นเผยแข้งไทยคนนี้ครับไปเล่นในเจลีกได้เลยนักข่าวญี่ปุ่นครับเผยว่ามีนักเตะไทยอยู่23คนหนึ่งครับที่สามารถไปเล่นฟุตบอลที่เจลีกได้นั่นก็คือสุภโชคสารชาติดาวเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับหลังจากที่ทีมชาติไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020ซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A นะครับทางด้านนักข่าวญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่านักเตะไทยชุดนี้มีความสามารถและทักษะที่ดีหลายคนโดยคนหนึ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือสุภโชคสารชาติกองหน้าวัย21ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเขาคิดว่าสามารถไปเล่นในญี่ปุ่นได้แน่นอนครับซึ่งเจ้าตัวสุภโชคเองก็มีข่าวเรื่องการค้าแข้งในต่างประเทศแต่ก็ยังติดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยังไม่ต้องการจะปล่อยตัวนักเตะไปไหนโดยผลงานของสุภโชคสารชาติในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020ก็ทำประตูไปได้1ลูกแล้วครับแล้วจ่ายให้เพื่อนยิงอีก1ลูกทั้งนี้ทีมชาติไทย U23 นะครับจะมีโปรแกรมที่จะต้องพบกับซาอุดีอาระเบียครับในรอบ8ทีมสุดท้ายศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020ในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้ครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 17:15 นครับโดยช่อง7จะถ่ายทอดสดสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ